ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนทำดีมีคนรู้เมื่อวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาร่วมกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนำโดยนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภานายอุดมวรัญญูรัตน์สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการเดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 40,000 ชิ้นเจลแอลกอฮอล์70แกลอนและข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่องให้กับผู้ปฏิบัติงานจากภาคส่วนต่างๆทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนรับมอบและมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีตำรวจตระเวนชายแดนสมาคมอัญมณีสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดทั้งนี้นายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการได้เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาขึ้นกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนจังหวัดจันทบุรีบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ Hotline